ก็ตีตัวเอาลูกสองจากสำนักพระราชวังสองเกียร์จะไปตามเที่ยวตามตัวเที่ยวไปเช้าประมาณ9นาฬิกาได้มีสุนัขทำร้ายชาวต่างชาติบาดเจ็บค่อนข้างเยอะพอสมควรผมก็ได้ทำการส่งโรงพยาบาลก่อนหน้านั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นพ่อก็วิ่งไปที่ข้างค่ายทหารหน้าหาดแล้วลูกก็วิ่งตามหลังแล้วสุนัขที่อยู่ด้านข้างก็ได้รุมทำร้ายกัดพ่อก็วิ่งมาช่วยแต่เขาก็ได้พาคนเจ็บขึ้นไปที่ค่ายนอยแต่ผมก็ได้รับตัวไปส่งโรงพยาบาลครับผมแต่นักท่องเที่ยวอายุเท่าไหร่ครับเป็นเด็กประมาณไม่เกิน10ขวบครับหมาชุดนี้หมาลูกอ่อนไว้ยังไงชุดนี้มันเป็นหมาผสมรวมทั้งลูกอ่อนด้วยคือยังเป็นหมาจรจัดนะครับผมคือเดิมนี่หมานี่มายังไงครับตรงจุดนี้ไม่ทราบที่มาครับผมคือมันอยู่แล้วครับแต่คาดว่าน่าจะเป็นหมาที่อาศัยอยู่ตามป่าบริเวณนี้แล้วส่วนสาเหตุนี้เราสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากอะไรเด็กวิ่งหรือว่ายังผมสงสัยน่าจะวิ่งอะครับผมน่าจะวิ่งแล้วก็สุนัขก็เลยโดนไล่รุมกัดครับโดนกี่ตัวได้ตอนนี้ประมาณ8ตัวครับผม8ตัวรุมกัดครับผมประมาณ8ตัวครับโอเคครับที่ใต้จักรเรครับเห็นเลือดไหลไม่หยุด3แผลแล้วก็บริเวณตามร่างกายเกือบทุกส่วนYeah.